สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาสายหน่อยก็เลยทีมงานก็เลยต้องนัดเอาไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่ามีธุรกิจเรื่องของครอบครัวอยู่บ้างสำหรับวันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าดิฉันจำเป็นที่จะต้องพูดหลังจากที่ท่านนายกออกมาพูดซึ่งดูเหมือนดีนะฮะมันวันนี้ดิฉันที่จะคุยก็เป็นเรื่องที่มาจากการที่ท่านนายกได้ออกมาพูดเมื่อวานนี้นะฮะท่านพูดถึงเรื่อง New Normal ของท่านแต่ที่ท่านวันนี้ที่จะคุยก็คือวิธีใหม่เพื่อประชาชนที่เป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้สำหรับนายกประยุทธ์เอาอีกทีนะคะวิธีใหม่เพื่อประชาชนที่ท่านเติมคำว่าเพื่อประชาชนนะวิธีใหม่เพื่อประชาชนที่เป็นไปไม่ได้สำหรับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาคำว่า New Normal ถูกนำมาใช้ก็เป็นเรื่องปกติใหม่ในวงการธุรกิจหรือในวิถีชีวิตของประชาชนเป็นวิถีใหม่ในสถานการณ์ใหม่ท่านก็อยากจะมี New Normal นะแต่น่าสนใจในสิ่งที่ท่านพูดนะแต่ว่าดิฉันต้องเติมคำว่า new normal เนี่ยมันสำหรับท่านแต่มันไม่ใช่เพื่อประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นวิถีใหม่เพื่อประชาชนเป็น new normal สำหรับรัฐบาลเพื่อประชาชนแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งดิฉันจะบอกต่อไปว่าพูดดูเหมือนดีนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่และมันทำไม่ได้และมันไม่มีวันทำได้ด้วยเพราะว่านี่เป็น New Normal สำหรับผู้สืบทอดอำนาจจากการทำรัฐประหารเพื่อที่อำนาจนั้นอยู่ได้รับการยอมรับนะแล้วก็อยู่ในสังคมนี้ได้ต่างหากแต่มันไม่ใช่ New Normal สำหรับรัฐบาลของประชาชนที่มาจากประชาชนและทำเพื่อประชาชนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองมันมีการตัดหัวตัดหางฟังดูเหมือนดีเป็น new normal แล้วก็ไม่ใช่ติเรือทั้งโกรนนะคะแล้วก็ถือว่าเอาท่านเพิ่งรู้หรือนะเพราะสิ่งที่ท่านพูดจากการที่มีการออกมาเนี่ยนะฮะท่านพูดถึงได้เห็นคือพูดถึงประหนึ่งว่าชัยชนะของโควิดที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกนั้นเนี่ยท่านก็มองว่านี่เป็นความพร้อมใจของคนไทยทุกฝ่ายที่ร่วมมือแล้วก็มีคนเก่งเยอะดังอยากจะถามว่าท่านเพิ่งรู้หรือว่าคนไทยนั้นเนี่ยเขามีเหตุผลนะเนื่องจากปัญหาโควิดมันเป็นภัยต่อประเทศต่อประชาชนและทั้งโลกดังนั้นเนี่ยเขาไม่พอใจรัฐบาลไม่พอใจนโยบายไม่พอใจรัฐมนตรีหรืออะไรเก็บเอาไว้ก่อนเขาก็ให้ความร่วมมือเพื่อมาช่วยเหลือกันพร้อมเพรียงกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยคนประชาชนที่ยากจนทุกส่วนท่านทำเคอร์ฟิวท่านประกาศพรกฉุกเฉินแม้เขาจะรู้สึกว่ามันไม่มีความจำเป็นเพราะพรบโรคติดต่อมันพอแล้วแต่ก็ก้ำกืนนะจะออกมาประท้วงอะไรก็เลิกทั้งนั้นให้ความร่วมมือดังนั้นการที่เราสามารถต้านโควิดได้ในระดับที่น่าพึงพอใจได้รับการยอมรับนั้นเนี่ยมันมาจากความร่วมมือของประชาชนแต่ว่าเราลงทุนสูงเกินไปเพราะความผิดพลาดของรัฐบาลที่ไม่มีการจัดการที่ดีปล่อยให้โควิดเข้ามานะด้วยความเขลาและด้วยความจัดการที่ไม่ถูกต้องจนกระทั่งระบาดแล้วต้องใช้ทรัพยากรและต้องมีการลงทุนนะเราก็ต้องเสียหายประเทศต้องเสียหายมากมายอันนั้นท่านไม่พูดเลยนะแต่ว่ายังดีที่ว่าเพิ่งมามองเห็นว่าประชาชนให้ความร่วมมือนะแล้วก็มีคนเก่งเยอะนะแล้วดังนั้นที่ท่านบอกว่าท่านจะมาทำ New Normal โดยที่ข้อแรกผนึกทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทยแล้วก็ข้อ2ก็คือประเมินผลงานภาครัฐโดยมีผู้มีส่วนได้เสียจริงๆอันที่3ทำงานเชิงรุกทั้งหมดนี้อาจจะเป็น New Normal ของท่าน
แต่ไม่ใช่ new normal ของประชาชนด้วยเหตุที่ว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยจริงๆในระบอบประชาธิปไตยนั้นระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่แต่เป็นเพียงระบอบการเมืองการปกครองไม่ใช่แต่เป็นเพียงเป้าหมายของระบอบที่มีรัฐสภามีการแบ่งอำนาจมันคำว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันยังมีวิธีการด้วยมันไม่ใช่เป็นแต่เพียงเป้าหมายของระบอบไอ้วิธีการที่พูดเห็นหัวประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ประชาชนประเมินผลงานภาครัฐมันคือวิธีการประชาธิปไตยของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ว่าที่ท่านพูดเนี่ยท่านบอกว่าผมเข้ามาจากการเลือกตั้งนะแต่เป็นที่เข้าใจกันว่าท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยความสง่างามหรือเปล่าด้วยสวที่มาจากการแต่งตั้งและก็ด้วยการใช้อำนาจรัฐด้วยการที่แปลคะแนนจาก 70,000 ให้เป็น 30,000 ก็มาเป็นส.ส.ได้แล้วไม่พูดละปัญหานั้นเราพูดกันมามากไม่มีประโยชน์สำหรับคนที่ทำแบบไหนก็ได้เพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลนะแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ในระบอบประชาธิปไตยท่านบอกท่านจะใช้วิธีการเหล่านี้ท่านเพิ่งรู้หรือว่าประชาชนก็มีคนเก่งที่ไม่ใช่มีแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเพราะว่ารัฐราชการรวมศูนย์นั้นเนี่ยให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นใหญ่พอไปฟังภาคเอกชน เขาก็เก่งคุณลองฟังประชาชนลองฟังชาวบ้านดูสิเขาเก่งแล้วก็เก่งกว่าเทคโนแครตที่มารับใช้ท่านด้วยแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นวิธีการประชาธิปไตยของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินแดนพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่นี่ที่ท่านคิดจะทำท่านทำเพื่อที่ว่าท่านจะขยับออกจากรัฐราชการรวมศูนย์สักหน่อยให้ประชาชนเข้ามาประเมินหรือฟังเสียงประชาชนแล้วใครเป็นผู้ปฏิบัติล่ะยังรัฐราชการรวมศูนย์เป็นผู้ปฏิบัติแล้วใครเป็นผู้ตัดสินว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็เป็นท่านดังนั้นท่านอาจจะบอกว่าเป็น new normal แต่ที่ฉันอยากจะบอกว่านี่คือ new normal ของระบอบนะอำมาตยาธิปไตยที่มีการใช้อำนาจนิยมเป็นสำคัญมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องที่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจนะซึ่งนั่นคือระบอบประชาธิปไตยดังนั้นจะไปเร็วๆเพื่อที่จะชี้ให้เห็นอย่างมีเหตุผลว่าที่ท่านพูดจะทำเนี่ยเป็น new normal สำหรับประชาชนนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะแม้กระทั่งคนตัดสินสุดท้ายและผู้ปฏิบัติงานก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและยังเป็นผู้สืบทอดอำนาจมาเหมือนเดิมแต่ที่จะพิสูจน์ให้เห็นนั้นก็คือว่าการที่ท่านคุมกำเนิดขณะนี้เนี่ยมีการใช้คำพูดว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นวันนั้นรองนายกก็บอกไม่มีเงินละเอาเงินไปช่วยโควิดหมดพอมาอีกวันกกต.บอกเขายังมีนะ800ล้านแล้วก็เริ่มถูกโจมตีมากขึ้นก็บอกมีเงินละพูดได้ยังไงนะคือคนอายุปูนนี้ทำงานมามากกว่านี้เนี่ยในทัศนะเดียนเนี่ยมันต้องรักศักดิ์ศรีนะคำพูดเนี่ยสำคัญมันทำลายคำพูดเนี่ยมันสร้างก็ได้ทำลายก็ได้แล้วมันจะเป็นประวัติศาสตร์เดี๋ยวนี้ไปดึงมาเนี่ยก็เห็นได้แล้วในความเป็นจริงท่านก็บอกว่าเอาละบางทีปลายปีนี้อาจจะให้มีการเลือกตั้งสักอย่างนี่ไงนี่คือไม่ใช่ระบอบที่ประชาชนเป็นใหญ่ท่านเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ดังนั้นมันป่วยการที่ท่านพูดถึง new normal ของท่านมันก็ new normal ของท่านอ่ะมันไม่ new สำหรับคนอื่นอ่ะมันเป็น old normal เพราะว่าด้านหลักของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมันไม่ใช่มีแต่การเลือกตั้งใหญ่การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเนี่ยมันเป็นโครงสร้างสำคัญที่ต้องการให้อำนาจประชาชนแสดงออกทั้งในท้องถิ่นและในระดับชาติ
ท่านมายึดอำนาจระดับชาติแล้วท่านฟรีซอำนาจการเมืองปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับตำบลเทศบาลไปจนกระทั่งถึงจังหวัดนะในไทม์ไลน์เนี่ยตั้งแต่ยึดอำนาจปี57เนี่ยนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยทั้งหมด 7,852 แห่งถูกฟรีซหมดเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด76แห่งเทศบาลนคร30แห่งเทศบาลเมือง187แห่งเทศบาลตำบล 2,237 แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล 5,320 แห่งและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ2แห่งคือกรุงเทพและพัทยาไม่มีการเลือกตั้งเลยและไทม์ไลน์เป็นลำดับ6ปีเนี่ยมีแต่ลดอำนาจมีแต่ถอดถอนถอดถอนสำคัญที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครนะในกรุงเทพมหานครที่ถอดหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนี่18ตุลา59แต่ว่าจริงๆจากแล้วก็แต่งตั้งคุณอัศวินขวัญเมืองมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนปี57องค์การเรียกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น250กว่าแห่งที่ครบวาระปรากฏว่าก็ใช้อำนาจให้อำนาจศาลนะเพิกถอนอุทธรณ์เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่น200กว่าแห่งแล้วนอกจากนั้นพอถัดมาเนี่ยถัดมาอีก7วันก็ถอนสิทธิผู้บริหารการปกครองท้องถิ่นที่มีคดีความคือไล่มาเป็นลำดับนะที่สำคัญคือให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะฮะกรุงเทพพัทยาก็ถูกใช้วิธีการสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนผู้ที่เข้ามาทำงานเดี๋ยวจำได้ว่าตอนหนึ่งก็มีการเอาข้าราชการเข้ามาทำงานแทนสุดท้ายไปไม่รอดก็เลยในที่สุดก็ต้องไปเอาคนเก่าให้มารักษาการแทนแล้วรักษาการไปรักษาการมาจนปาเข้าไปจะ9ปีเข้าไปแล้วบางคนก็9ปีบางคนก็6ปีบางคนก็ต้องนอนอยู่บนเตียงลุกมาไม่ได้นะแต่ที่สำคัญที่น่าสนใจนะก็คือว่าตั้งรองผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายทหาร77จังหวัดที่เรียกว่าผู้ว่าทหารคือเข้ามาทำงานส่วนท้องถิ่นดังนั้นนอกจากเป็นรัฐจารีตนอกจากเป็นรัฐข้าราชการรวมศูนย์ยังเป็นรัฐทหารเข้ามาควบคุมมีรัฐทหารเข้ามาควบคุมรัฐจารีตนี่อีกทีด้วยนะแล้วรัฐทหารที่ว่าเนี่ยนะก็คือผู้ว่ารมน.เนี่ยก็เข้ามาควบคุมหมดดังนั้น องค์กรประชาชนหรือแม้กระทั่งตอนที่เราทำพยายามจะทำประชามติคือตั้งแต่ทำรัฐประหารมาเนี่ยฝ่ายกรมน.ในพื้นที่และฝ่ายกองทัพในพื้นที่สนที่กำลังในการควบคุมประชาชนทั่วทั้งประเทศนี่คือความพยายามคือก่อนหน้านี้เราใช้คำว่ารัฐซ้อนรัฐคือมีรัฐที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐข้าราชการนะเป็นรัฐของระบบอำมาตย์เนี่ยนะที่สามารถสั่งการให้ทำโดยที่ไม่ต้องนำพาว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะสั่งอย่างไรในบางที่ครั้งเนี่ยในบางยุคสมัยของดร.ทักษิณชินวัตรกองทัพนะสามารถข้ามไปสู่ประเทศอื่นได้โดยที่นายกไม่รู้เรื่องนะคำว่ารัฐซ้อนรัฐเนี่ยได้ใช้มาตั้งแต่นานมาแล้วก่อนที่มีการทำรัฐประหารยุคหลังๆคือรัฐไทยมันมีรัฐอำมาตย์ควบคุมอยู่ตลอดแล้วพยายามจะควบคุมรัฐ
รัฐที่มาจากการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและมีการเขียนรัฐธรรมนูญจะเป็น5060เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อที่จะทำให้รัฐราชการและรัฐอำมาตย์นั้นเนี่ยคานอำนาจนะคานอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้จนกระทั่งไม่ใช่ว่าคานและตอนหลังเนี่ยขึ้นเหนือกว่าพูดง่ายๆว่าไม่ใช่คานแต่มาควบคุมเลยนะจะเป็นหน่วยงานต่างๆตั้งบอร์ดขึ้นมาหมดรัฐมนตรีเข้าไปแทรกแซงก็ไม่ได้นี่ยกตัวอย่างดังนี้เป็นต้นแล้วในเรื่องขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะก็เขียนเอาไว้ในมาตรา262หรือ252เนี่ย252ค่ะก็คือรัฐธรรมนูญ60เปิดช่องให้มีองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้นะเพราะว่ามาตรา252ระบุว่าผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือกรณีพิเศษจะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้นี่ไงดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่รัฐอำมาตย์หรือรัฐข้าราชการสอนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่มันมีรัฐทหารเข้ามาคุมรัฐอำมาตย์อีกทีเพราะนั้นก็เป็นรัฐทหารบวกรัฐอำมาตย์แล้วก็มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่พอดีรัฐบาลนี้ก็มาจากการเลือกตั้งก็มีนายกที่มาจากการทำรัฐประหารและสืบทอดอำนาจเพราะนั้นเราลองคิดดูกันแล้วกันว่ามันเป็น1 2 3 4มันยิ่งกว่าขนมชั้นอีกนะคือรัฐของประชาชนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นชั้นเดียวเล็กๆแล้วมันมี3ชั้นเนี่ยกดทับอยู่และควบคุมอยู่ถ้าเมื่อไหร่รัฐที่มารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ปฏิบัติตามรัฐที่รัฐข้าราชการรัฐอำมาตย์และรัฐทหารเนี่ยที่มาคุมก็ต้องมีอันเป็นไปนะดังนั้นวงจรอุบาทมันจึงเกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าวิถีเก่าในทัศนะของอาจารย์นะฮะวิถีเก่าที่ปกครองประเทศที่รุนแรงมากขึ้นทุกทีดังนั้นสิ่งที่นายกออกมาพูดพยายามจะให้มี new normal เวลานักข่าวไปถามเมื่อเช้าเนี่ยกำลังคิดอยู่จะให้ประชาชนมามีส่วนร่วมประชาชนมาประเมินแล้วก็ให้คนเก่งภาคเอกชนภาครัฐบาลเข้ามาทำเนี่ยดังนั้นมองแล้วมันก็คือวิธีการพูดง่ายๆอย่าไม่ต้องมาโกรธกันนะเพราะว่าดิฉันเองก็เห็นมามากพอสมควรนะก็พูดตามภาษาคนเก่าๆก็คือก็อาบร้อนมาเยอะเหมือนกันอ่ะนะนี่พูดภาษาไม่ที่ไม่ก้าวหน้าเลยนะถ้าภาษาก้าวหน้าเขาจะไม่พูดเรื่องอาบน้ำร้อนแต่ถ้าพูดกับคนไม่ก้าวหน้าบางทีก็ต้องใช้ภาษาแบบเดียวกันเนี่ยแหละก็คือว่าคือก็เห็นมามากอยู่แล้วนะนี่มันเป็นวิธีคิดที่รู้สึกว่ามันก็ดีนะที่เอาคนอื่นเข้ามาแล้วไปฟังแล้วมีคนเก่งๆเยอะแล้วประชาชนก็ร่วมมือแล้วต้องการให้ประชาชนร่วมมือต่อแล้วเพื่ออะไรเพื่อตัวเองจะได้อยู่ต่อใช่ไหมเพราะว่าตัวคนตัดสินคือคุณต้องการจะรักษานะอำนาจที่มีอยู่ที่ได้มาจากการทำรัฐประหารรักษาอำนาจของรัฐข้าราชการรักษาอำนาจของรัฐระบอบอำมาตย์และอำนาจนิยมให้ดำรงอยู่ใช่หรือเปล่าเพียงแต่ว่าให้ฟังประชาชนบ้างให้คนเก่งๆเข้ามาร่วมบ้างแต่ในเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันถอยหลังยิ่งไปกว่าหลายสิบปีมาแล้วนี่เรากำลังพูดถึง24มิถุนายนก็จะครบ88ปีมันถอยหลังไปณบัดนี้มันถอยหลังไปจนเรียกว่าไปก่อนหน้ามีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองหรือเปล่านะคือดูเหมือนประเทศทันสมัยขึ้นแต่วิธีคิดและวิธีทำงานยังเป็นวิธีเก่าไม่ใช่วิธีใหม่วิธีใหม่เนี่ย
มันก็ต้องถามว่าวิถีใหม่เพื่อใครถ้าวิถีใหม่เพื่ออำนาจแบบเก่าไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วที่ท่านบอกได้เลยว่าไม่สำเร็จหรอกมันเป็นไปไม่ได้ท่านไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแล้วท่านคิดว่าท่านฟังเสียงประชาชนแล้วเอาประชาชนมาเนี่ยเข้ามาประเมินนะตามที่ท่านคิดว่าเป็นวิถีใหม่เนี่ยแต่คนตัดสินใจว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่ใช่ประชาชนแค่นี้มันก็จบแล้วมันเหมือนเอาอาหารมาเนี่ยก็คนนั้นก็ทำอร่อยนะลองเอาแทนที่จะเป็นรัฐข้าราชการชงมาก็ให้ประชาชนส่งมาบ้างแล้วก็ผมเป็นคนเลือกว่าผมจะกินอะไรแต่จริงๆเนี่ยมันต้องให้ประชาชนตัดสินใจและเมื่อประชาชนตัดสินใจนั่นคือระบอบประชาธิปไตยที่มีวิธีการประชาธิปไตยแล้วให้มันสอดคล้องกับโลกสมัยใหม่นะซึ่งเทคโนโลยีก้าวรุดไปทุกวันอย่างนั้นมันถึงจะเป็น new normal เพื่อประชาชนแต่นี่อาจจะเป็น new normal ของเผด็จการแบบเก่านะคะดิฉันขอสรุปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ